สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะยโสธราจ้าวันนี้พามาที่เขตช่องจอมนะคะเพื่อที่จะมาเซอร์เวย์นะคะดูตลาดดอกไม้นะคะดอกดาวเรืองที่เราต้องการนำไปใช้ในการประกอบพิธีกรรมสวดมนต์ข้ามปีนั่นก็คือการนำไปทำเป็นขันห้าเพื่อที่จะบูชานะคะในพิธีกรรมวันนี้นะคะยโสธราได้ลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะมาตรวจดูดอกไม้น่าจะใช้ได้อยู่เพราะว่าระยะเวลาวันนี้นะคะเราวันที่25 26 27 28 29 30อีกระยะเวลาอีก5วันน่าจะเป็นสิ่งที่พอดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ลงมาดูในพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่มีดอกดาวเรืองในการบริการดอกดาวเรืองดังนั้นนะคะดอกที่นี่นะคะเขาจะขายประมาณ2ดอก1บาทนะคะตามแต่ละขนาดของดอกดาวเรืองเลยค่ะท่านผู้ชมว่าดอกดาวเรืองขนาดนี้เขาจะขายขนาดนี้มันก็จะมีดอกดาวเรืองเบอร์1เบอร์2เบอร์3นั่นเองนะคะเบอร์1ก็จะเป็นดอกที่ใหญ่มากเลยอันนี้น่าจะตกอยู่ที่เป็นเบอร์3นั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นเบอร์3นี่ก็น่าจะประมาณ3ดอก1บาทนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการ 10,000 ดอกนะคะเราก็จะบวกลบคูณหารดูนั่นเองนะคะจากความสำคัญนะคะที่ยโสธราได้นำมากล่าวนี้นะคะแล้วก็ได้นำภาพมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมเนี่ยนะคะมันถือว่าดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นดอกไม้เศรษฐกิจเป็นดอกไม้ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าแล้วก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่อยู่ในพิธีกรรมอยู่ในวัดอยู่ในวิหารนะคะอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็นใช้ในการประกอบพิธีกรรมเรียกขวัญใบสีลอยกระทงที่จะต้องมีการประกอบพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อต่างๆล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ดอกไม้ทั้งสิ้นเลยดังนั้นดอกดาวเรืองเนี่ยจึงถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีมูลค่านะคะแล้วก็สร้างคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะอาจารย์ยโสธราก็เลยนำดอกไม้ต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมว่านี่คือความงามความสำคัญแล้วก็ความเป็นมาของดอกดาวเรืองว่าเหตุใดว่าดอกดาวเรืองจึงถือว่ามีมูลค่าแล้วก็มีคุณค่าต่อพิธีกรรมศาสนาแล้วก็ความเชื่อต่างๆไม่สามารถที่จะปราศจากสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะคะแม้แต่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปอินเดียนะคะเราก็จะเห็นว่าดอกไม้เหล่านี้นะคะได้ประกอบสร้างนะคะแล้วก็มีความสำคัญกับพื้นที่ต่างๆที่เป็นศาสนสถานนะคะแล้วก็เทวสถานต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือดอกดาวเรืองนะคะที่เรานำมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะในวันนี้นั่นเองนะคะที่นี่คือแถวบ้านป่วงตึกนะคะอำเภอสังขะนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะมีการปลูกดอกดาวเรืองไว้นะคะสำหรับการบริการและวันนี้ยโสธราก็มาใช้บริการด้วยนะคะเผื่อทุกท่านได้มองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจนะคะในเรื่องของดอกไม้ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะนำเอาไปประกอบสร้างเป็นธุรกิจของตนเองได้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะจากยโสธราสิริภาประภากรยโสธราชาแนลนั่นเองนะคะ